จะดูครับตีโลวันนี้ทำเมนูอะไรดีเละลวกจิ้มจิ้มปรุงต้มยำนะครับต้องใส่ไข่ใหญ่มากอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยครับเมนูต้มยำหัวปลาชะโดครับผมไปไล่ก่อนครับมีใครต้องมีเจ้าพวกคนงานอยู่กันสองงานมาแล้วเติมน้ำเข้าไปเลยครับหนึ่งขวดเต็มเต็มไม่รู้มันเยอะมั้งนี่น่าเยอะแค่นี้แหละเกลือลงไปนิดหน่อยครับผมไม่มีอะไรมากปิดฝานิดหน่อยร้อนเดือดครับผมช่วงระหว่างรอก็เดี๋ยวมาดูเครื่องที่ผมทำไว้เตรียมไว้ครับมีใบมะกรูดข่าตะไคร้พริกหอมแดงกระเทียมมะนาวครับผมเพื่อนคนทีมอยู่นู่นแล้วครับผมคนทีมวันนี้ได้กินแน่นอนครับผมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเผลอแป๊บเดียวเหลือแต่กระดูกไปแล้วครึ่งตัวอันนี้ไปแล้วครึ่งซีกครับนู่นอันนู้นรสเด็ดมากเลยน้ำจิ้มครับผมนี่แหละเป็นสูตรเฉพาะใครเป็นคนทำไม่มีเนี่ยสูตรเฉพาะที่ผมทำปลากระพงซีฟู้ดก็สูตรนี้แหละใกล้เดือดผมเติมนี่เลยกรูดตะไคร้พริกใส่ไปเลยนะรวมไปเลยทีเดียวเดือดแล้วก็มาใส่ปลาหอมหอมยิ่งเยอะยิ่งดีหอมอร่อยดับกลิ่นข้าวด้วยโอเคน้ำเดือดแล้วครับผมใหญ่นะก็จะไปดูมันเลยน้ำนะมีน้องไปทำแน่มีน้องไม่ทนแม่มันกินหมดแหละมันกัดด้วยมันกินไม่ทนเลยครับเหลือดอกปันนี้เป็นรวงมันกินได้เหลือตัวนี้นะเนื้อเน้นเน้นเด็ดมากเลยเด็ดโรเบิร์ตมูสไปขายสุดมันลวกจิ้มอันนี้ใครรู้บ้างใครรู้ช่วยตอบมาเอ้ช่วยช่วยคอมเมนต์มาด้วยครับผมชิ้นนี้สุดยอดเลยครับแล้วจะมาถ่ายไปสองอย่างคือเบื้องหลังก็เบื้องหลังข้างโต๊ะใส่ใจข้างโต๊ะใส่ใหญ่เลยครับจับเสียงกันนะครับโอเคพอแค่นี้พอว่ามันเยอะมากตอนนั้นขายมันขอบคุณปลาชะโดทำปลาส้มอร่อยมากเนื้อมันเนียนอยากให้ผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆนะจะได้คนน้องกระโดดแม่ก็ยอดเลยครับผมใครบอกปลาชะโดไม่อร่อยนะผมเถียงครับผมเถียงเพราะว่าผมกินมาตั้งแต่เด็กยอดเลยสีสันนี่ครับเดือดเรียบร้อยสุกคงสุกแล้วล่ะครับผมนั่งตรงนี้เป็นยังไงครับสีสันอย่างนี้มันต้องลองต้องลองเดี๋ยวผมจะปรุงเลยนะครับเพราะว่ามันสุกแล้วครับผมเบาไฟลงนิดนึงนั่งเรือซีอิ๊วขาวใส่ไป2ช้อนจานมาด้วยน้ำปลาห่ออะไรไม่รู้นะดูเอาเองเลี้ยงจืดใส่ไปเลย
เดี๋ยวเราชิมที่หลังรอให้เดือดอีกรอบนึงนะครับผมขีดขวามันสุกง่ายครับปลาชะโดมสุกง่ายเพราะเนื้อมันยุ่ยถ้าเราให้มันนานเกินไปมันอาจจะเละที่ทุกคนบอกว่ากินแล้วมันไม่อร่อยเพราะมันเละเพราะเราโอเวอร์คุกเขาเรียกโอเวอร์คุกภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็คือต้มนานภาษาอีสานแปลว่าอะไรต้มนานเนี่ยแปลว่าอะไรต้มหึงต้มหึงครับภาษานครพนมเขาเรียกว่าต้มหึงแสดงว่าต้มนานภูไทยภูไทยครับผมต้มหึงโอเคต้มนานอ่ะต้มหึงเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมจะได้ปรุงถูกว่าจะเอารสชาติแบบไหนขอชิมหน่อยวันนี้เดือดละคนได้พริกผงเนาะเด็ดเดือดไปกันโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ใส่มะนาวถ้าเราไม่ปิดไฟแล้วใส่มะนาวมันจะขมเราต้องปิดไฟก่อนแต่เดี๋ยวก่อนครับผมใส่ใบกะเพราไหมมาเป็นแบบนี้เลยผมใส่แบบนี้อ่ะเนี่ยครับผมใส่แบบนี้เลยหอมร้อนใส่ลงไปกลิ่นกะเพราแดงด้วยครับสุดยอดเขาเรียกกะเพราอะไรนะไอ้เล็กเอ็กกะเพราแดงเขาเรียกกะเพราอะไรกะเพรานากะเพรากะเพราโคกกะเพราอะไรก็ว่ากันไปครับหอมมากผมปิดไฟแล้วปั๊บบีบมะนาวได้แล้วครับเดี๋ยวคนชิมเขาไม่ค่อยกินมะนาวแต่ผมจะบีบมะนาวเยอะๆเพื่อความแซ่บเดี๋ยวเรามาชิมกันเล่เดินไปเอาถ้วยไปถ้วยชิมอีกทีชิมชีมือย่างกินหอมเปรย์ตีไปเรื่อยใส่ลงไปเลยครับมันแล้วแต่ภาษาเขาเรียกไม่เหมือนกันแต่ละภาคหอมไปเลยครับผมน่ากินครับเด็ดมากเลยครับใครรู้บอกด้วยว่าคืออะไรพี่ใหม่ลูกครับ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 โอเควันนี้คนชิมมานะครับคนชิมมาแล้วครับวันนี้เจ้าเดิมครับผมเนื้อเน้นๆครับผมเนื้อของหัวปลาชะโดครับผมติดลูกโดดหน่อยไม่โดดนะครับพริกแม่จับพูดตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมอร่อยไม่อร่อยหรือเผ็ดว่ากันตรงๆเลยครับผมอร่อยครับเผ็ดไม่ว่าแต่อร่อยก่อนอร่อยอร่อยยกนิ้วเลยยอดเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอที่สะดุ้ง
อะไรลูกอะไรลูกโดดลูกโดดครับลูกโดดรู้ไหมชิ้นนั้นคืออะไรถ้าเดาถูกแล้วผมจะบอกว่าคืออะไรชิ้นนั้นน่ะเป็นชิ้นที่อร่อยที่สุดในตัวปลายอดครับสุดยอดครับรู้ไหมชิ้นนั้นคือชิ้นอะไรผมจะบอกชิ้นนั้นคือเป็นชิ้นที่มีอยู่ตัวนึงจะมีอยู่2ชิ้นคือแก้มมันครับผมล้อออกมาเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆเลยน่ากินมากแสดงว่าตักแม่นสุดยอดเลยคนชิมตักแม่นมากเลยครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานที่ชิมครับผมครับผมทีมงานที่ชิมนะครับนานๆจะมาทีใกล้มากครับถึงนครพนมครับผมต้องมาชิมใช่ไหมครับกินมูไทยโอเคเดี๋ยวจะเปิดช่องเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาว่ามูไทยวันละคำเด้อครับผมเอาละโอเคตามสบายครับผมโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนแล้วกันปิดคลิปนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ทำอาหารกินกับทีมงานแล้วก็เพื่อนที่บริษัทด้วยกันเดียวกันนะครับก็มากินข้าวที่บ้านก็ทำทอดไข่มดแดงต้มยำหัวปลาชะโดก็ถือว่าโอเคทุกคนที่เขาบอกว่าปลาชะโดไม่อร่อยแต่ผมว่ามันอร่อยนะก็พอๆกับปลาช่อนนั่นแหละแต่อยู่ที่วิธีการทำนะครับแต่บางคนเขาไม่ชอบก็ผ่านครับผมเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอาจจะต้องไปตกปลาวันที่28แมตต์กระพง500โลที่บ่อบุสกายเพื่อนๆนักตกปลาแล้วก็พี่ๆนะช่วยติดตามรับชมกันด้วยนะครับคอยกด Subscribe รอเลยครับผมหรือไม่ก็เตรียมกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆกันต่อไปครับผมด้านนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นด้านนี้ปิ้งตรงนี้เองนะครับผม Subscribe อยู่ด้านนี้ติ๊งติ๊งติ๊งนี่ครับโอเคบ๊ายบายขอตัวทานข้าวก่อนแล้วนะครับผม